บทที่1ปุพพาโรยราชะตาสูญสิ้นร่างเปลือยเปล่าที่เต็มไปด้วยร่องรอยฟกช้ำนอนหายใจโรยรินอยู่ภายในถุงกระสอบขนาดใหญ่เสียงฝีเท้าม้าแว่วเข้ามากระทบโสตประสาทที่เริ่มเลือนลางลงไปในทุกขณะสตรีวัยแรกรุ่นที่ครั้งหนึ่งเคยมีลูกโฉมงดงามจนเลื่องลือข้ามแคว้นมีวาสนาสูงส่งจนได้ครอบครองตำแหน่งอ๋องเฟยที่หญิงสาวหลายคนมุ่งมากปรารถนามาบัดนี้กลับมีสภาพยับเยินสิ้นค่าไม่ต่างจากลูกสุกรที่ถูกทรมานเพื่อหวังเชือดเอาเลือดเนื้อก่อนหน้านี้หลัวซูซินถูกคนใจบาปใช้แผนชั่วส่งนางมาให้กลุ่มโจรป่าลุมกระทำชำเรานานนับเดือนความบาดหมางปนเลือดสยาจากเหล่าสตรีร่วมสายเลือดในตระกูลเดียวกันทำให้นางต้องตกที่นั่งลำบากจากบุตรสาวของภริยาเอกที่ได้รับการยกย่องและกล่าวขวัญถึงในทางที่ดีจนกุญชายจากหลายตระกูลหวังเกี่ยวดองเชื่อมสัมพันธ์กลับต้องมาสูญสิ้นอย่างน่าอานาถด้วยน้ำมือของกลุ่มโจรที่แสนกักขระพบความสุขข้ามคืนหมื่นทุกช่วงชิงหลัวซูซินคิดถึงคำกล่าวของบัณฑิตเรื่องชื่อด้วยรอยยิ้มที่เยาะหยันโชคชะตาของตัวเองนึกดีใจอย่างลับๆที่อีกไม่นานชีวิตอันยับเยินโสมมนี้กำลังจะสูญสิ้นนางกำลังจะก้าวข้ามไปสู่ความเป็นนิจนิรันดร์ในโลกหลังความตายได้มีโอกาสดื่มน้ำแกงเย่เมิ่งก่อนข้ามสะพานไปสู่ชีวิตใหม่ได้ลืมเรื่องราวเลวร้ายในชาติภพนี้ที่ไม่ควรจดจำซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือแล้วนางยังจะอาวรณ์อันใดเล่าในความเลือนลางผ่านม่านน้ำตาหลัวซูซินเห็นชายผ้าสีแดงขยับไว้ผ้าแผ่นหลังของบุรุษอันผึ่งผายในชุดเจ้าบ่าวสีแดงผึ่งทองปรากฏขึ้นบนหลังม้าใบหน้าคมคายที่มักจะเคร่งขรึมอยู่เสมอหันมาส่งยิ้มให้นางอย่างเปี่ยมสุขก่อนที่ชายผ้าม่านผืนงามจะบดบังรอยยิ้มนั้นให้ค่อยๆเลือนหายไปตามแรงลมที่โชยพัดลุยอ๋องชาตินี้ซินเอ๋อของท่านคงไร้ซึ่งวาสนายังไม่ทันได้รับการแต่งตั้งให้คู่ควรกับท่านในตำแหน่งอ๋องเฟยก็ต้องมาเผชิญคอกตามอันโสมมนี้เข้าเสียแล้วในวันสมรสระหว่างที่ขบวนเกี้ยวเจ้าสาวกำลังเคลื่อนผ่านเส้นทางธุรกันดารเพื่อตรงไปยังโจรลุยอ๋องหยางซันที่อยู่ห่างจากบ้านเกิดของนางนับร้อยลี้จู่ๆกลุ่มโจรปริศนาก็ตรงเข้ามาลุมล้อมและพยายามดึงความสนใจของลุยอ๋องกับผู้คุ้มกันให้ออกห่างจากตัวเกี้ยวก่อนจะมีโจรอีกชุดหนึ่งย่องเข้ามาทำร้ายนางจนสลบและล่าพาเจ้าสาวผู้สูงศักดิ์มากักขังไว้ที่รังโจรกลางป่าลึกโดยไม่เกรงกลัวอำนาจใดชีวิตในรังโจรช่วงเวลานั้นสุดแสนเลวร้ายเกินกว่าที่สตรีนางหนึ่งควรได้รับเพราะเพียงวันแรกที่ถูกพาตัวไปหลัวซูซินก็ต้องเผชิญหน้ากับความกักขระและป่าเถื่อนจนสุดพนานาชุดเจ้าสาวและผ้าคลุมหน้าถูกกระชากออกจนขาดวิ่นก่อนจะตรงเข้ามาลุมถึงนางราวกับฝูงสุนัขป่าที่หิวโหยแม้จะเอ่ยปากวิงวอนเพียงไรพวกมันก็หาได้ปราณีนางตามที่ร้องขอจนในที่สุดพรหมจรรย์ที่นางเฝ้ารักษาไว้เพื่อมอบให้กับเจ้าบ่าวในคืนวันแต่งงานก็ถูกพวกมันช่วงชิงไปอย่างไร้คุณค่าและแสนจะทรมานเป็นอย่างยิ่งหลายครั้งที่นางพยายามหนีนรกกลางป่านั้นด้วยความตายแต่พวกมันกลับคอยขัดขวางและขังนางไว้ในกระท่อมเปล่าโล่งที่ไม่มีแม้เสื้อผ้าหรือผ้าห่มให้คลุมกายมีเพียงซากชุดเจ้าสาวที่ถูกฉีกขาดและสกปรกจนใช้การไม่ได้แม้กระทั่งจะเอามาปิดเลือนกายก็ยังขาดออกเป็นริ้วๆหลัวซูซินจึงต้องจำใจใช้ชีวิตราวกับสุกรแม่พันที่ถูกขังไว้ในคอกต่างกันตรงที่ว่านางไม่ยอมกินน้ำหรืออาหารที่พวกมันเอามาโยนให้อย่างลวกๆเท่านั้นเองแต่สุดท้ายเมื่อพวกมันพบว่าอาหารและน้ำที่ให้ไปไม่เคยพร่องแถมมีสาวยังมีท่าทีอ่อนแรงราวกับตุ๊กตาไม้ที่หมดลานพวกมันจึงจับนางกรอกอาหารและน้ำบังคับให้กืนกินเพื่อลังลมหายใจให้พวกมันได้สนุกกันต่อทั้งยังก่นด่าให้ร้ายว่านางคือสตรีแท้เสียที่ใช้แผนเลวทรามช่วงชิงบุรุษสูงศักดิ์มาจากพี่สาวของตนเองดังนั้นสิ่งที่นางต้องได้รับในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่สมควรแล้วเป็นอย่างยิ่งสมควรแล้วฉะนั้นหรือจะสมควรได้อย่างไรกันในเมื่อนางไม่เคยทำอะไรตามที่พวกมันกล่าวหามาเลยสักนิดที่ผ่านมานางกับลุยอ๋องผู้สมัครรักใคร่กันอย่างจริงใจผ่านอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันมากโห
ัวใจที่มั่นคงปานหินผาของหยางซันนั้นไม่ใช่สิ่งที่สตรีใดจะมาช่วงชิงมาได้โดยง่ายนอกจากเขาจะเต็มใจและมอบมันให้นางเองโดยไร้ซึ่งข้อกังขาเมื่อถูกทรมานมานานวันเข้าร่างบอบบางก็อ่อนแรงลงและมีสภาพบอบช้ำจนขาดเสน่ห์ประกอบกับพิษไข้ที่ลุมเล้าจนร่างบางเริ่มผ่ายผอมต่อให้จับกรอกอาหารราวกับแม่หมูนางก็ไม่มีแรงแม้แต่จะเคี้ยวกลืนอีกต่อไปเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายคงไม่สามารถให้ความสุขแก่พวกมันได้อีกแล้วร่างเปลือยที่อ่อนปวกเปียกของหลัวซูซินก็ถูกจับยัดลงไปในกระสอบป่านเก่าๆก่อนจะผูกลากมากับอานม้าและห่อตะเวนหาที่กำจัดทิ้งตามที่เห็นพวกมันพาร่างที่ใกล้จะหมดลมหายใจของนางตรงไปทางชะง่อนผาที่ซ่อนตัวอยู่อย่างลึกลับหลายคนเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าแดนอัสดงหรือหุบผาพิษมีคำล่ำลืออย่างหนาหูว่าเบื้องล่างนั้นเต็มไปด้วยสารพิษและพืชสมุนไพรที่มีพิษร้ายนับพันนับหมื่นต่อให้นางรอดจากการถูกโยนทิ้งลงสู่ก้นผาพิษของงูนับร้อยชนิดนั่นก็คงช่วยปิดลมหายใจของนางได้ในพริบตาโดยไม่ต้องทนทรมานเทียบเท่าความตายจากวิธีอื่นตรงนี้แหละไปไกลมากก็เสียเวลาเปล่าๆยิ่งไรเสียใต้หุบผานี้ก็เต็มไปด้วยรังงูพิษเหลือขนานับต่อให้นางไม่สิ้นใจตายเพราะถูกโยนลงไปก็ต้องตายเพราะพิษงูเหล่านั้นอยู่ดีหนึ่งในกลุ่มโจรป่ารีบหยุดมาด้วยความเกียจคร้านและหลังจากที่มันเอ่ยปากออกคำสั่งโจรที่เหลือก็แกะเชือกที่ปากกระสอบด้วยความรีบเร่งปล่อยให้ร่างเปล่าเปลือยที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการถูกทารุณกรรมล่วงหล่นลงมากระแทกเข้ากับพื้นดินพร้อมลมหายใจอ่อนละโหยและดวงตาที่เปิดปลือขึ้นมาได้ไม่เต็มที่พวกข้าคงส่งเจ้าได้เพียงเท่านี้นะเมียรักขอบคุณที่ให้ความสุขแก่พวกข้ามาตั้งนานยังไงเสียก่อนที่เจ้าตายข้าก็ขอทำหน้าที่สามีที่ดีกล่าวอวยพรให้เจ้าได้เกิดใหม่ไกลจากพวกข้าหน่อยก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องทรมานปางตายอีกเหมือนในชาตินี้พวกมันกล่าวทิ้งท้ายต่อนางด้วยอาการล้อเลียนและเจือไปด้วยเสียงหัวเราะเยาะหยันเมื่อหลัวซูซินได้ฟังแล้วก็ให้กระอักอยู่ในอกด้วยความอดสูแรงแค้นที่มีต่อเหล่าโจรป่าและกลุ่มคนที่ทำให้นางต้องประสบข้อกรรมยิ่งทบเท่าพันทวีหากแต่ยังไม่ทันได้ปิดปากร่างที่น่าเวทนาของนางก็ถูกพวกมันจับโยนลงไปแล้วท่ามกลางเปลวหิมะที่โปรยปลายลงเบาบางจารุณีโสมงามผู้ครอบครองเครื่องหน้าหวานซึ้งแล้วนางเซียนเดินถือตะกร้าพร้อมขั้วด้ามเล็กๆก็สำรวจหาสมุนไพรที่พอจะเก็บไปใช้ได้และนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่แฝงไปด้วยภัยอันตรายสุดลึกเล้นดงดอกเสือว่านสีดำที่เต็มไปด้วยด่านสารพิษร้ายตรงเชิงหุบผาพิษคือจุดหมายลับๆของนางในครั้งนี้แม้ว่านเสือผู้เป็นอาจารย์และบุรุษปริศนาในคราวเดียวกันจะคอยล้างนางไว้แต่อูไฟเฟิ่งก็อดไม่ได้ที่จะฝืนคำสั่งและเดินข้ามเขตที่เขากำหนดเอาไว้ให้เนื่องจากบิดาของนางมีดวงตาที่มืดบอดเพราะถูกบังคับให้ดื่มพิษร้ายแรงเมื่อหลายปีก่อนเมื่อทราบจากตำราโอสถลับของว่านเสือว่าเกสรดอกพับพึ่งดำที่หายากคือหนึ่งในเครื่องยาที่จะช่วยให้บิดากลับมามองเห็นได้อีกครั้งอูไฟเฟิ่งก็เต็มใจที่จะเสี่ยงผงเครื่องหอมป้องกันงูถูกหญิงสาวชโลมไปทั่วกายและเสื้อผ้าจนท่วนทั่วอูไฟเฟิ่งสูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอดเพื่อเรียกความกล้าทั้งหมดไว้ในกายตนก่อนจะก้าวขาข้ามเข้าไปสู่เขตป่าหุบผาพิษที่เต็มไปด้วยอสรพิษนับหมื่นคลานวนเวียนมองเช่นไรก็ไม่อาจเห็นพื้นดินด้านล่างเลยสักนิดว่านเสือจึงมอบนกหวีดหยกให้นางแขวนติดตัวไว้หนึ่งชิ้นนกหวีดชนิดนี้ประหลาดนักครั้งหนึ่งเฟยเฟิ่งเคยทดลองเป่าเล่นจนคอแทบแตกก็ยังไม่เกิดเสียงหากแต่บุรุษสวมอาภรณ์แดงผู้เป็นอาจารย์ก็จะมาปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆพร้อมลงโทษด้วยการเขกหน้าผากนวลเบาๆก่อนจะสะบัดชายเสื้อคลุมหายไปอย่างเป็นปริศนาในทุกๆครั้งด้วยเหตุนี้นางจึงมั่นใจยิ่งนักว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆว่านเสือก็ต้องมาช่วยนางไว้ได้ทันเวลาหรืออย่างน้อยๆถ้าลังลมหายใจของนางไว้ไม่อยู่แล้วจริงๆอาจารย์ประหลาดที่น่าจะไม่ใช่มนุษย์ผู้นี้ก็น่าจะเต็มใจรับช่วงต่อช่วยรักษาดวงตาของบิดาให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้งตามที่นางมุ่งมั่นปรารถนาโชคดีที่ฤทธิ์ของผงหอมนั้นได้ผลอูเฟยเฟิ่งค่อยๆข้ามผ่านสัตว์เลื้อยคลานและงูพิษหลากชนิดไปทีละน้อยป่าพับพึ่งดำปรากฏอยู่ตรงหน้าในระยะไม่เกิน5 ก้าวของบุรุษแววตาของหญิงสาวจึงเปล่งประกายขึ้นมาด้วยความพอใจก่อนจะสะดุ้งสุดตัว
และพาดล้มลงในดงงูพิษด้วยมีร่างของสตรีนางหนึ่งลอยละลิ่วมาจากเบื้องบนตกกระทบพื้นดินต่อหน้าต่อตาจนสองหูได้ยินเสียงแตกลั่นของกระดูกในกายนางผู้นั้นอย่างชัดเจนเมื่อหลัวซูซินรู้สึกตัวอีกครั้งร่างของนางก็ตกกระแทกพื้นลงอย่างหนักตามมาด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจนไม่สามารถเปล่งเสียงได้สตรีผู้เคราะห์ร้ายเห็นลำตัวช่วงล่างของตนเองหักพลิกหงายไปอีกทางในขณะที่ร่างกายท่อนบนกลับหันตะแคงมาสบตาสตรีอีกนางหนึ่งที่กำลังนอนเบิกตาโพรงจ้องล่างที่น่าเวทนาของตนอยู่ด้วยความประหลาดใจเจ้าเจ้าเป็นใครกันและเพราะเหตุใดเจ้าถึงตกหน้าผามาในสภาพนี้หูเฟยเฟิงพยายามประคองตัวเองให้ลุกขึ้นหากจากการลื่นล้มอย่างกระทันหันทำให้นางต้องพลาดท่าแก่สารพิษร้ายที่จำเป็นต้องดกกัดนางเพื่อปกป้องตัวเองผงหอมป้องกันงูที่อุตส่าห์ฉาบทามาทั้งตัวดูท่าจะไม่เป็นผลเอาเสียเลยในยามนี้พิษร้ายค่อยๆซึมเข้าสู่กระแสเลือดและมีอิทธิพลมากพอที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของนางเริ่มช้าลงแต่ถึงกระนั้นก็ยังอดไม่ได้ที่จะห่วงใครอีกคนสตรีผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ยังมีลมหายใจอยู่แม้ร่างกายเปลือยเปล่านั้นจะดูบิดเบี้ยวและฟกช้ำแต่ดวงตาของอีกฝ่ายก็ยังเบิกโพรงและพยายามจะพูดอะไรออกมาอยู่เสมอแต่ด้วยระยะที่ห่างไกลกันพอสมควรอู๋เฟยเฟิงจึงได้ยินคำกล่าวของนางไม่ชัดนักเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้สวมเสื้อผ้าอู๋เฟยเฟิงจึงกลั้นใจข่มความเจ็บแล้วจะคิดงูเกินยาต้านพิษลงไปถึง2เม็ดพยายามคว้านกหวีดหยกเป่าเรียกอาจารย์หนุ่มผู้แสนประหลาดให้ตามมาช่วยเหลือก่อนจะถอดเสื้อคลุมกันหิมะของตนเองออกเพื่อหวังจะนำไปสวมให้แก่สตรีผู้นั้นหากแต่ไปไม่ทันถึงพิษที่เริ่มซึมไปตามร่างกายก็ออกฤทธิ์จนขาทั้งสองข้างเริ่มคานไม่ได้อีกในสายตาของอู๋เฟยเฟิงสตรีผู้มีเค้าความงดงามนางนั้นกำลังนอนไร้เลี้ยวแรงอยู่ท่ามกลางดงอสรพิษเช่นเดียวกันใบหน้าที่สมบูรณ์แบบแต่บอบช้ำนั้นกำลังซีดเซียวและเริ่มเจือไปด้วยสีเขียวจางๆอย่างเห็นได้ชัดหากแต่นางก็ยังคงมีน้ำใจจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะพาร่างอันใกล้ไร้ลมหายใจของตนเองคลานเข้าหาหลัวซูซินแล้วแบ่งปันชายเสื้อคลุมกันหิมะที่ถอดราวไว้ก่อนหน้านี้ยื่นมาปกปิดร่างเปลือยเปล่าของอีกฝ่ายเอาไว้จนมิดชิดพร้อมรูปศีรษะของคนที่เพิ่งมาใหม่ด้วยใจอาทรภายใต้รอยยิ้มอันสวยสดรุ่ยอ๋องอาซันฝากบอกเขารักข้ารักยิ่งอีกฝ่ายพยายามจะพูดเลือดที่ทั้งอยู่ภายในก็ยิ่งทะลักล้นออกมาทางริมฝีปากแม้จะเจ็บปวดทรมานจากพิษงูมากเพียงใดแต่อู๋เฟยเฟิงก็รู้สึกได้ว่าความทรมานที่อีกฝ่ายได้รับมานั้นมีมากกว่าแววตาที่รวดร้าวและสภาพที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้อู๋เฟยเฟิงเวทนานานอย่างจับใจสตรีผู้นี้คงถูกหยามเกียรติมาจนสิ้นสภาพแล้วสุดท้ายก็ถูกนำมาทิ้งไว้หน้าที่แห่งนี้ต้องหมดลมหายใจลงโดยปราศจากคนที่รักและอาทรหากไม่มีนางประสบเคราะห์กรรมอยู่เป็นเพื่อนก็คงต้องจากไปอย่างเดียวได้ทั้งหน้าเวทนาเป็นยิ่งนักอสันข้าโถเอ้ยแม่นางน้อยข้าคงไปบอกอสันแทนเจ้าไม่ได้แล้วเพราะข้าเองก็อาจจะต้องตายไปด้วยเช่นเดียวกันอู๋เฟยเฟิงยังคงลูบศีรษะปลอบใจอีกฝ่ายทั้งรอยน้ำตาแต่เอาเถิดไหนๆก็เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าถ้าวันเสริมมาช่วยนางทั้งสองไว้ไม่ทันอู๋เฟยเฟิงก็ต้องหมดลมหายใจลงอยู่ดีโชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีสตรีอีกนางมาตายเป็นเพื่อนมองเผินๆแล้วก็น่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับนางนี่แหละถ้าเช่นนั้นก็ถือซะว่ามีน้องสาวเพิ่มมาอีกคนเถิดก็ถือว่าสวรรค์ยังปราณีที่ไม่ทิ้งให้ข้าต้องตายอย่างเดียวได้จึงได้ส่งเจ้าให้มาอยู่เป็นเพื่อนข้าแต่ถึงอย่างไรเสียข้าก็ยังไม่อยากให้เจ้าตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเจ้าจะตายไม่ได้นะเมย์คำเรียกอย่างทนุถนอมจากอีกฝ่ายทำให้หลัวซูซินรู้สึกตื้นตันจนน้ำตาไหลพรากเพราะตั้งแต่เกิดมานางต้องทนกับการถูกกดขี่และลอบทำร้ายจากพี่น้องต่างมารดาอยู่เนืองๆแม้จะสืบสายเลือดมาจากตระกูลเดียวกันแต่ก็ยังไม่มีใครสักคนที่จะคิดเรียกนางอย่างจริงใจว่าเมย์ด้วยความซาบซึ้งใจหลัวซูซินจึงพยายามซบไปหน้าลงกับฝ่ามือของอีกฝ่ายที่กำลังซับน้ำตาให้จากหางตานางเหลือบเห็นพี่สาวคนงามที่เพิ่งพบเจอการคว้านกหวีดที่ห้อยคอขึ้นมาเป่าแต่กลับไม่มีเสียงพิษจากงูที่กัดฉกเข้ามาตามร่างกายทำให้ทั้งสองนางเริ่มตาปลือสตรีที่อยู่ภายใต้อาภรณ์อันเลอค่า
กระตุกตายงอตัวด้วยความทุกข์ทรมานเลือดสีแดงฉานกลางออกมาจากหางตาและริมฝีปากแต่ถึงกระนั้นนางก็ยังกอดหลัวซูซินเอาไว้แน่นราวกับแม่นกที่กางปีกปกป้องลูกพี่หญิงด้วยสภาพร่างกายที่แตกร้าวส่งผลให้หลัวซูซินทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการส่งเสียงเรียกคำนับญาติจากฝ่ายที่เจ็บกว่าทำให้พี่สาวคนงามเริ่มคลี่ยิ้มแม้จะเป็นรอยยิ้มที่เจือไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังงดงามนะจิตงูที่วิ่งวนเข้าไปตามกระแสเลือดทำให้หลัวซูซินคลายความเจ็บปวดตามร่างกายไปได้ชั่วขณะเลือดในกายเริ่มเปลี่ยนอุณหภูมิจนรู้สึกเย็นเยือกไปทั่วร่างพี่สาวคนงามยังคงส่งยิ้มให้ทั้งที่ตัวเองก็สุดแสนจะทรมานเสียงแสกสากคล้ายของหนักถูกลากเลื่อนดังเข้ามาใกล้ตัวอยู่เรื่อยๆวินาทีนั้นหลัวซูซินเหลือบไปเห็นนางพญาสารพิษสีแดงขนาดใหญ่กำลังแผ่พังพานอยู่เหนือศีรษะนางพยายามกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดขีดทั้งที่ลำคอไม่อาจส่งเสียงได้ก่อนที่การรับรู้ทั้งหมดจะดับบูบลงหลัวซูซินคล้ายได้ยินเสียงของพี่สาวล้นชะตาเรียกหาใครบางคนที่นางเองก็ยังไม่รู้จักท่านอาจารย์ในที่สุดท่านก็ยอมมาช่วยค่ะบทที่2โลหิตร่วมสายร้ายกว่าพิษใดในโลกล่านกพิราบสีขาวเทาบินมาเกาะที่หน้าต่างเรือนอุดรในจวนสกุลหลัวโดยมีโฉมงามในอาภรณ์สีเหลืองอ่อนยื่นมือออกไปรับมันเอาไว้บนห้อนแขนนิ้วมือเลียวดังลำเทียนค่อยๆแกะจดหมายที่ม้วนติดกับขาของมันมาคลี่อ่านก่อนจะระบายยิ้มเยือกเย็นออกมาทางมุมปากด้วยท่าทีที่แสดงออกถึงความสาแก่ใจในที่สุดก็ตายไปได้สักทีนางขยะชั้นต่ำนั่นหลัวลี่จินบุตรีคนโตของหลัวเก๋อเหล่าสะบัดออกมาพร้อมแววตาที่เจือไปด้วยแววอาฆาตเนื้อความในจดหมายลับนั้นแม้จะมีเพียงข้อความสั้นๆพอให้รู้ใจความแต่ก็สร้างความสาแก่ใจให้กับนางและมารดาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวพวกนั้นทำตามที่เราขอไปเสียทุกอย่างรวมไปถึงการกำจัดนางให้กับเราด้วยแต่ท่านแม่ข้าเป็นกังวลนักท่านก็รู้ว่าพวกเดนมนุษย์นั่นมีนิสัยที่คดโกงและชอบหักหลังผู้เป็นนายมากเพียงใดหากพวกมันเกิดปากโป้งขึ้นมาในอนาคตเราสองคนจะไม่แย่หรือเจ้าคะหลัวลี่จินทิ้งร่างอรชรนั่งลงข้างมารดาตอนจะเปิดปากเจรจาออกมาด้วยความหวาดระแวงที่มีอยู่ภายในใจลูกอย่าได้กังวลไปเลยจินแม่เองก็ไม่ใช่คนประมาทเรื่องเท่านี้ลูกคิดหรือว่าแม่จะไม่ตามไปเก็บกวาดแต่เอาเถอะนั่นไม่ใช่เรื่องที่ลูกควรจะรู้เลยลูกหญิงคนงามของแม่หมาเย่หลิงหรือฮูหยินใหญ่แห่งจวนสกุลหลัวกล่าวกับบุตรสาวสุดที่รักด้วยวาจาปลอบประโลมโดยไม่ทันได้สังเกตเห็นประกายตาซ่อนเล่ห์ของอีกฝ่ายมารดานางคล้ายจะเป็นคนฉลาดและเจ้าแผนการไปเสียทุกอย่างหากจะกลับไม่รู้เท่าทันบุตรสาวที่ชำนาญในการแสดงซะยิ่งกว่าอาจพ่อหลวงลี่จินได้เมล็ดพันธุ์จิ้งจอกเข้าจากบิดามามากโขเมื่อมาปะปนรวมเข้ากับสายเลือดกลับกรอกเจ้าแผนการของมารดานางจึงกลายเป็นยอดประทูที่แผ่วพาไปด้วยเล่ห์ร้ายซึ่งแน่นอนว่ามารดาของนางก็ใช่ว่าจะรู้เท่าทันเมื่อหมดสิ้นเสี้ยนหนามเช่นนี้แล้วตำแหน่งอ๋องเปยแห่งจวนลุ่ยอ๋องก็คงอยู่ในมือข้าแล้วใช่ไหมเจ้าคะหลัวลี่จินถามย้ำเรื่องนี้กับมารดาเป็นร้อยรอบด้วยแอบพึงใจในลุ่ยอ๋องอย่างซันมาเนิ่นนานการเลือกเจ้าสาวในคราวแรกของเขาทำให้นางนึกประวัติและปูมฝายจนสิ้นสภาพแต่โชคดีที่แผนชั่วของมารดาสำเร็จลงได้โดยง่ายหลัวซูซินจึงถูกนางและมารดากำจัดไปได้สำเร็จรุ่ยอ๋องรักมั่นในตัวนางยิ่งนักคงยากที่ลูกจะเข้าไปแทรกแซงได้ในยามนี้ลูกไม่เห็นเหรอจินแม้ในกายเขายังมีพิษร้ายจากอาวุธโจรปะปนอยู่เขาก็ยังควบม้าตามหานางจิ้งจอกนั่นอย่างบ้าระห่ำไม่เว้นวันแต่ว่าไปนี่ก็เกือบ2เดือนแล้วที่เขายังคงพยายามอยู่แม้แต่ฮ่องเต้เองก็ยังยอมละเว้นราชกิจให้แก่เขาในยามนี้ด้วยหวังให้ลุ่ยอ๋องรักษาตัวและรักษาแผลใจไปด้วยในคราวเดียวจนกว่าจะกลับมาดูแลเมืองนี้ได้ตามปกติคำพูดของมารดาทำให้หลัวลี่จินไม่ค่อยพอใจนะด้วยลิษยาในความโชคดีของอีกฝ่ายไปซะทุกเรื่องแม้มารดาจะแอบเชิญนักพรตมาทำพิธีแลกเปลี่ยนดวงชะตาระหว่างบุตรสาวของอดีตภรรยาเอกกับตัวเองแล้วก็ตามความใจร้อนและอายุที่พ้นวัยออกเรือนมานานถึง2ปีเด็กสาวจึงอดไม่ได้ที่จะคิดหาวิธีสอยดวงดาวในหนึ่งชั่วยามมาเป็นของตนด้วยวิธีการที่ต่ำช้า
การเปลี่ยนดวงชะตาในครั้งนั้นทำให้ชะตาชีวิตของหลัวซูซินเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่หลัวลี่จินบุตรสาวของนางถูกนักพรตทำนายไว้ว่าต้องประสบข้อกรรมจากน้ำมือตนเองด้วยการพัดหลงเข้าสู่ลังโจรและตกเป็นนางบำเรอของมันทุกวันคืนต้องเผชิญกับช่วงชีวิตที่เลวร้ายและสุดแสนจะทรมานเป็นการใช้กรรมเก่าจนในที่สุดก็ถึงแก่ความตายไปอย่างน่าอานาถโดยไม่ได้รับการฝังกลบคำทำนายนั้นทำให้หมาเย่หลิงและบุตรสาวร้อนใจเป็นอันมากสุดท้ายแล้วก็จบลงที่การโกงลิขิตฟ้าด้วยการทำพิธีปรับเปลี่ยนดวงชะตาในคืนข้างแลเมื่อต้นปีก่อนสองแม่ลูกแอบวางยาสลบในอาหารจนหลัวซูซินผู้อาภัพหมดสติไปยาวนานและฟื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวว่ารอยสักประหลาดบนฝ่ามือที่มองเห็นรอยแผลสดอย่างชัดเจนนั้นคือต้นเหตุของความเลวร้ายที่กำลังรอคอยนางอยู่เบื้องหน้าคิดตามซื่อแค่เพียงว่าคงเป็นรอยบาดแผลที่ได้มาจากการทำงานหนักโดยไม่รู้ตัวเพียงเท่านั้นถ้าลูกอดทนลูกก็จะไม่เสียการใหญ่นิ่งไว้ก่อนเถิดจินเอ๋อรอให้พยักร้ายคลายโศกแล้วค่อยบุกถ้ำทองก็ยังไม่สายแม่รับรองว่าเจ้าต้องได้แต่งเข้าจวนรุ่ยอ๋องอย่างสง่างามสมเกียรติกว่านางจิ้งจอกตาใสนั่นเป็นหลายเท่าบนโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยแผนที่และแท่นหมึกที่พร้อมใช้บุรุษสูงสักในชุดเสื้อคลุมแบบเรียบง่ายสีเข้มกำลังจะหลดปลายผู้การวงไปตามสถานที่ต่างๆอย่างขมักขม้นโดยมีองคลักษณ์คนสนิททั้งสองนายนั่งคุกเข่ารอคำสั่งอยู่เบื้องหน้าตามปกติถ้าความทรงจำไม่ผิดเพี้ยนก็ยังมีอีกประมาณ2จุดที่ข้ายังไม่ได้ไปสำรวจนั่นก็คือแอ่งป่าเฟิงลกล้างริมทะเลสาบกับแดงสนธยาที่เชิงหุบผาพิษครั้งนี้ข้าจะออกเดินทางไปกับหวงลูกเพียง2คนหากพระบาททรงมีราชองการใดส่งมาที่จวนก็ให้พ่อบ้านหลีรับหน้าแทนข้าไปได้เลยลุยอ๋องสั่งการด้วยสีหน้าที่อิดโรยอย่างเห็นได้ชัดโดยมีสายตาขององคลักษณ์ฝั่งขวาผู้มีนามว่าหลีหวงลูกคอยมองความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เคยกำยำนั้นด้วยความเป็นห่วงหากไม่นับความแตกต่างด้านหานันดรความสัมพันธ์ของหยางซันกับหวงลูกก็ไม่ต่างอะไรกับพี่น้องร่วมสายเลือดเพราะการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ท่ามกลางสนามรบในช่วงเวลาที่บ่งชี้ถึงความเป็นความตายของลุยอ๋องเด็กหนุ่มผอมแห้งผู้หนึ่งในชุดเกาะหลวมโพกก็ปราดเข้ามารับคงทวนแทนเขาไว้อย่างกล้าหาญโชคดีที่มือทวนถูกทหารฝั่งเดียวกันของทั้งคู่สังหารเข้าซะก่อนปลายแหลมของใบมีดนั้นจึงไม่ได้พุ่งลึกเข้าสู่อวัยวะสำคัญแต่ก็ทำให้หลี่หวงลู่ถึงกับนอนพักรักษาตัวเป็นแรมเดือนเลยทีเดียวจนป่านนี้เจ้ายังหาเบาะแสเข้าถึงตัวนางไม่พบอีกหรือมู่หลงชายสูงสักในชุดคลุมกันหิมะสีดำสนิทเอ่ยถามองคลักษณ์ส่วนตัวด้วยความร้อนใจเกือบ2เดือนแล้วหลังจากที่กระบวนเกี้ยวเจ้าสาวของเขาถูกโจรป่าชิงตัวคนรักไประหว่างที่เดินทางกลับมาที่จวนซึ่งในคราแรกเขาเองก็ถูกพวกมันลุมทำร้ายจนสาหัสหยางซันคิดไม่ถึงว่าพิษร้ายที่ถูกเคลือบเอาไว้บนคมดาบนั้นจะทำให้เขาต้องพลาดท่าจนหลับไหลไปยาวนานกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมารับฟังข่าวร้ายว่าเจ้าสาวถูกโจรกัดขลัดชิงตัวไปได้และระยะเวลาก็ล่วงเลยเกินมาแล้วถึง10กว่าวันแม่จะรู้ดีว่านางต้องถูกย่ำยีจนไม่เหลือสภาพแต่ลุยอ๋องหยางซันก็ไม่ได้นึกรังเกียจด้วยความรักและปรารถนาดีที่มีต่อนางอย่างจริงใจเขาจึงตั้งหน้าตั้งตาออกตระเวนตามหาตัวนางแม้ว่าร่างกายยังไม่เข้าที่หากแต่ยิ่งตามหานานเท่าไหร่เบาะแสที่พอจะเชื่อมโยงไปถึงที่อยู่ของลังโจรกลุ่มนั้นได้ก็อันตรธานหายไปจนหมดสิ้นจนเริ่มผิดสังเกตขออภัยที่กระหม่อมด้อยความสามารถไม่สามารถหาหนทางช่วยน้องสาวของตนเองคืนมาได้ขอท่านอ๋องได้โปรดมอบโทษตายให้แก่กระหม่อมเถิดแทนคำตอบหลัวมู่หลงก็คุกเข่าลงและยกมือคารวะขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะโขกศีรษะของตนลงกับพื้นอย่างรุนแรง 2-3 ครั้งเพื่อแสดงท่าทีพร้อมรับโทษจากผู้เป็นนายที่จนป่านี้แล้วก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆที่จะโยงไปถึงหลัวซูซินเลยแม้แต่เรื่องเดียวการยอมรับผิดของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างภักดีทำให้ลุยอ๋องถอนใจอย่างหนักนึกเห็นใจว่าองค์รักคู่นี้ก็คงเจ็บปวดและร้อนใจไม่แพ้กันทั้งนี้เพราะสตรีที่เขารักมีสายเลือดเดียวกันกับหลัวมู่หลงในเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วหยางซันจึงไม่รู้ว่าต้องเอาผิดหรือลงโทษให้เกิดผลอันใดนอกจากมุ่งหน้าออกไปตามหานางด้วยตนเองอีกครั้งจนกว่าลมหายใจที่เขามีจะสิ้นสุดเอาเถิดจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลยหลัวมู่หลงจะไปพักผ่อนเถอะ
ข้าตั้งใจจะออกตามหานางต่ออีกสักระยะฝากเจ้าช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในจวนแทนข้าด้วยลุยอองหยางซันกระโดดขึ้นหลังอาชาคู่ใจในทันทีที่พูดจบโดยมีองคลักษ์มือขวาอย่างหลีหวงลูกควบตามไปเคียงข้างหลัวมู่หลงมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกแคลงใจเล็กน้อยก่อนจะผันกายกลับเข้าจวนลุยอองไปตามคำสั่งท่านอ๋องทรงหน้าพระทัยในตัวมู่หลงมากแค่ไหนหรือขอรับหยางซันไม่แปลกใจเมื่อได้ยินคำถามนี้จากองคลักษ์ฝีมือดีที่เขาไว้ใจมากที่สุดพ่อแม้ว่าหลัวมู่หลงจะดำรงศักดิ์เป็นพี่ชายคนโตของหลัวซูซินตามลำดับในสกุลก็ตามแต่พฤติกรรมแปลกๆที่ขัดต่อการตามหาตัวน้องสาวของตนเองมาตลอดนั้นก็ทำให้หยางซันอดไม่ได้ที่จะคิดระแวงภัยเอาไว้บ้างช่างเถอะไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรขอแค่เจ้ายังพักดีต่อข้าข้าก็คลายใจแล้วคำตอบนั้นกลับทำให้หลี่หวงลู่รู้สึกไม่สบายใจยิ่งหวนนึกไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยแล้วเขาก็ยิ่งแคลงใจหนักวันที่เกิดเหตุระหว่างที่เขาและลุยอ๋องกำลังต่อสู้กับบรรดาโจรป่าจู่ๆเขาก็เหลือบไปเห็นหลัวมู่หลงกำลังลงดาบไปที่คอของคนคุมเกี้ยวว่าที่อ๋องเฟยอย่างชัดแจ้งนาทีนั้นเขาจึงรีบละหน้าที่คุ้มกันนายเพื่อหันไปปกป้องว่าที่นายหญิงแทนด้วยใจพักหากแต่หลัวมู่หลงกลับทำแนบเนียนด้วยการฟาดดาบสเปสปะไร้ทิศทางเพื่อลวงให้เขาไขว้เขวจนในที่สุดทั้งโจรและเหล่าคนคุมขบวนเจ้าสาวของจวนลุยอ๋องก็เริ่มพาดท่าฝั่งของเขาล้วนแต่ล้มตายลงในดาบเดียวในขณะที่เหล่าบรรดาโจรป่ากลับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเมื่อหันกลับมามองผู้เป็นนายอีกครั้งก็พบว่าเหล่าโจรป่ากำลังยกพวกเข้ามาลุมล้อมนายเหนือหัวจนหน้าวิตกสภาพของเจ้านายที่กำลังทรุดลงเพราะคมดาบอาบยาพิษในครั้งนั้นทำให้เขาต้องตัดสินใจทิ้งว่าที่นายหญิงเอาไว้ชั่วคราวโดยหวังว่าพี่ชายต่างมารดาของนางคงจะช่วยคุ้มครองได้หากแต่เขากลับคิดผิดเพราะเมื่อหันกลับมามองดูอีกทีเกี้ยวเจ้าสาวที่งดงามนั้นก็ว่างเปล่าไร้ผู้คนผ้าม่านสีแดงดิ้นทองสุดเลอค่าถูกคมดาบฟันยับเยินจนไม่เหลือชิ้นดีมีเพียงร่างที่บาดเจ็บของหลัวมู่หลงนอนไร้กำลังอยู่บนพื้นดินและเอ่ยปากค่ำควรขอให้เขาตามไปช่วยน้องสาวของตนเองก่อนจะหมดสติไปการที่ลุยอ๋องบังคับม้าให้เหยาะย่างเข้าสู่เขตชายป่าหุบผาทิศดึงให้องคลักษ์หนุ่มคืนสติกลับมาได้ในบัดดลจากคำล่ำลือถึงพืชพันธุ์อันอุดมไปด้วยพิษร้ายและเหล่าอสรพิษที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นลังใหญ่ทำให้เขาต้องรีบบังคับม้าเข้าไปขวางหน้าอีกฝ่ายไว้ในทันทีอย่าเข้าไปทางนั้นขอรับท่านอ๋องมีคำเล่าลือว่าที่นั่นคือวังงูและแวดล้อมไปด้วยพืชพันธุ์ประหลาดอันเต็มไปด้วยพิษไม่เคยมีมนุษย์ผู้ใดผ่านเข้าออกได้โดยที่ยังมีลมหายใจอยู่วังงูเช่นนั้นหรืออย่างซันทวนคำขององคลักษ์หนุ่มอย่างช่างใจก่อนจะเอ่ยถามออกไปในเชิงปรึกษาด้วยคำพูดที่หลี่หวงลู่ได้ยินแล้วก็อดที่จะหวาดวิตกไปไม่ได้แล้วเป็นไปได้หรือไม่ว่ารังโจรที่ว่านั้นจะซ่อนตัวอยู่ในที่อันตรายเช่นนี้หากว่าข้ายังดื้อรั้นที่จะฝ่ามันเข้าไปเพียงลำพังเจ้าจะขัดข้องหรือไม่ห่วงลูกคำถามวัดใจนั้นเรียกความภักดีจากอีกฝ่ายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวหยางซันรู้สึกนับถือน้ำใจของอีกฝ่ายที่ไร้ความหวั่นไหวแม้เสี้ยวหนึ่งในแววตาสองมือประสานไว้และประกายความมุ่งมั่นแสนภักดีทำให้เขายิ้มคลายใจและนึกชื่นชมตนเองที่มองคนไม่พลาดและตัดสินใจท้ารับสั่งของฮ่องเต้ผู้เป็นพี่ชายยอมเลือกคนธรรมดาอย่างเขามาเป็นองคลักษ์ข้างตายตนเมื่อหลายปีก่อนหากเป็นความปรารถนาของท่านอ๋องแล้วข้าน้อยก็มีอาจขัดข้องได้เพียงแต่มีข้อแนะนำเพียงเล็กน้อยหากท่านอ๋องมีพระประสงค์ที่จะรับฟังข้าน้อยก็พยายามคิดหาทางออกที่ดีที่สุดให้ขอรับมีห่วงลูกกล่าวตอบรับแต่ก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวคำทัดทานด้วยเส้นทางที่จะตรงเข้าไปยังหุบผาพิษที่ว่านั้นมีความอันตรายเป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ว่ามาหยางซันเชื่อในความปราดเปรื่องขององคลักษ์นายนี้เป็นทุนเดิมเขาจึงออกปากอนุญาตให้อีกฝ่ายกล่าวคำแนะนำได้อย่างเสรีห่างจากที่นี่ไปไม่เกิน5ลี้จะเป็นโจรที่พำนักของไต้ฟูอู่จิ้งอดีตแพทย์หลวงผู้เชี่ยวชาญด้านกระสายยาและโอสถต้านพิษร้ายทุกชนิดหลังจากต้องราชอาญาและถูกเนรเทศมาจากเมืองหลวงอู่ไต้ฟูและบุตรสาวก็เล้นกายมาพำนักอยู่ที่หุบเขานี้ได้ยินมาว่าที่ท้ายโจรของท่านหมออู่คืออาณาเขตติดต่อกันกับบริเวณหุบผาพิษที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งการเดินทางเข้าผ่านจวนของท่านหมออูนั้นย่อมปลอดภัยกว่าการเสี่ยงฝ่าวังงูจากตรงนี้แน่ถ้าเป็นเช่นนั้น
ก็รีบออกเดินทางเถิดเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วหยางซันจิ้งอ๋องก็ไม่รอช้าเขารีบลังบังเหียนควบอาชานำไปไกลด้วยห่วงใยในสวัสดิภาพของสตรีผู้เป็นที่รักยิ่งไซฟูคือคำที่ใช้เรียกแทนหมอหรือแพทย์บทที่3พบหน้าผู้อภิบาลหากภาพเหล่านั้นคือฝันร้ายหัวซูซินก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะตื่นขึ้นมาและหลุดพ้นจากความทรมานนั่นความเจ็บปวดจากเหล่าโจรป่าที่ด่าหน้ากันเข้ามาย่ำยีนางซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นภาพฝันอันทารุณที่หลัวซูซินไม่อยากจดจำเสียงร้องไห้และคร่ำครวญของตนเองยังคงกึกก้องวนเวียนอยู่ภายในโสตศาสตร์ในฝันนั้นนางคิดถึงชายที่รักอย่างสุดหัวใจหากแต่นางกลับไม่เหลือคุณค่าใดที่คู่ควรกับเขาแล้วคงมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในยามนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นหลัวซูซินก็ตัดสินใจสวยมีดพกจากกองเสื้อผ้าสกปรกของโจรป่าที่กำลังเมามันอยู่บนเรือนร่างนางแต่ปรารถนาสุดท้ายกลับไม่สำเร็จลงได้ดังใจเมื่อหนึ่งในพวกมันที่กำลังรอต่อคิวร่วมสังวาสกับนางอยู่กลับเหลือบมาเห็นกิริยาเหล่านั้นเข้าพวกมันจึงรีบตบตีและทำร้ายนางจนสะบักสะบอมไปทั้งเรือนกายด้วยคิดเอาเองว่านางหมายจะทำร้ายพวกมันด้วยมีดนั้นถ้ามิได้คิดจะทำร้ายพวกเจ้าเลยข้าแค่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วได้โปรดปล่อยให้ข้าได้ตายสมใจเถิดอย่าทรมานข้าอีกต่อไปเลยข้าอยากตายเต็มทีแล้วหนึ่งในโจรป่าถีบนางด้วยฝ่าเท้าในทันทีที่พูดจบในขณะที่อีกคนนึงก็ตามไปกระชากใบหน้าปูดบวมขึ้นมาบีบอย่างรุนแรงที่ปลายคางก่อนจะกรอกเสียงกดต่ำในลำคอไปที่ข้างหูของเหยื่อสาวแล้วลงมือทารุณนางอีกครั้งโดยไร้ซึ่งความปราณีตราบใดที่พวกข้ายังไม่รู้จักอิ่มเจ้าก็จะตายไม่ได้จำใส่กะโหลกใบน้อยของเจ้าเอาไว้ด้วยหยางซันอ๋องเฟยผู้สูงส่งเสียงหัวเราะที่ดังประสานกันภายในกระท่อมนั้นทำให้หลัวซูซินถึงกับสติหลุดเสียงกรีดร้องยาวนานของนางสร้างความรำคาญให้กับพวกมันเป็นอย่างมากลิ้นของนางจึงถูกดึงออกมาแล้วตัดขาดไปภายในดาบเดียวแม้เจ็บปวดสักเพียงใดก็ตามหลัวซูซินก็ไม่สามารถส่งเสียงกรีดร้องออกมาได้อีกแล้วสภาพของนางในยามนี้เกลอะกรังไปด้วยหยาดโลหิตและคราบคาวอัปยศไปทั่วทั้งกายทั้งหน้าเวทนาเป็นยิ่งนะอาซันลูกเกอพวกท่านอยู่ที่ใดกันได้โปรดมาช่วยข้าให้พ้นไปจากขุมนรกนี้ด้วยเถิดร่างอรชรที่ยับเยินถูกจับพลิกคว่ำพลิกหงายเพื่อสนองอารมณ์ที่บิดเทือนไม่มีการว่างเว้นให้เหยื่อสาวได้พักรักษาตัวจากบาดแผลในโพรงปากหรือบริโภคข้าวน้ำความเจ็บปวดจากรอยฟกช้ำที่ตีตื้นขึ้นมาภายในทำให้นางเริ่มหมดเรี่ยวแรงโคนลิ้นที่ถูกตัดขาดเริ่มอาการกลัดหนองเพราะติดเชื้ออย่างรุนแรงนอกจากความเจ็บปวดทรมานไปจนถึงแกนสมองแล้วทุกครั้งที่หลัวซูซินกลืนน้ำลายเพื่อดับความกระหายก็จะได้กลิ่นเน่าเหม็นจากบาดแผลของตนเองตามลงไปด้วยเสมอไม่ตายก็เหมือนตายไม่สิหรือบางทีความตายอาจเป็นการหลุดพ้นและน่าปรารถนาเสียยิ่งกว่าคิดให้จากแผลอักเสบที่รุมเร้าทำให้สติสัมปชัญญะของนางเริ่มเลือนลางแต่ความอาฆาตแค้นกลับจำชัดราวไฟที่คุเชิญเมเนเสียงกระดิ่งลมกังวานแว่วขึ้นมาอย่างแผ่วเบาพร้อมกับเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมเสียงใสของสตรีนางหนึ่งดังก้องอยู่ใกล้ตัวเมเนข้ามาช่วยเจ้าแล้วเจ้าจงตื่นขึ้นมาเถิดข้าสัญญาว่าจะปกป้องเจ้าเองต่อจากวันนี้จะไม่มีใครหน้าไหนมารังแกเจ้าได้อีกต่อไปเสียงสตรีที่นางเคยได้ยินก่อนจะสิ้นสติไปใต้หุบเหวลึกดังขึ้นชัดเจนราวกับนางกำลังมายืนอยู่ตรงหน้าภาพจำที่แสนโหดร้ายค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดคงไว้เพียงสายหมอกจางๆและสตรีมากน้ำใจที่กำลังยืนตระหง่านในอาภรณ์สีเขียวมรกตท่ามกลางความเลือนลางนั้นอวนไปด้วยความอบอุ่นและรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยแม้จะยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หลัวซูซินก็รีบโผล่เข้าหาอ้อมแขนที่เปิดกว้างและสะอึกสะอื้นออกมาราวกับทำนบพังเด็กโง่เจ้าจะร้องไห้ไปใหญ่กันในเมื่อตอนนี้ชีวิตเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับการได้เกิดใหม่
พี่สาวใจดีนางนั้นเผยใบหน้างดงามขึ้นมาพิชมรอยยิ้มของพี่สาวท่านนี้ช่างอบอุ่นและเอิดจ้าจนหลัวซูซินไม่อาจจะละสายตาจากไปได้ตื่นขึ้นมาเถิดเมเมลืมเรื่องทุกอย่างลืมทุกเรื่องที่เลวร้ายลงไปเสียแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนตัวข้าเองคงต้องขอเวลาฟื้นตัวอีกสักหน่อยแล้วถึงจะตามไปปกป้องเจ้าได้ระหว่างนี้เจ้าจงเชื่อฟังสองคนนั้นไปพลางๆก่อนรอจนกว่าข้าจะพร้อมแล้วเราค่อยกลับมาพบกันคำพูดเชิงปริศนานั้นทำให้หลัวซูซินนึกประหลาดใจในขณะที่อ้อมกอดแสนอบอุ่นก็ค่อยๆ คลายลงไปทีละน้อยร่างของสตรีแปลกหน้าที่นางยกให้เป็นพี่สาวโดยไม่รู้นามค่อยๆห่างออกไปจนลับสายตาเสียงบุรุษกำลังสนทนาการกลับแววดังมาแทนที่ซึ่งเมื่อได้ยินแล้วหลัวซูซินก็อดที่จะหวาดผวาไปไม่ได้เสียงบุรุษอย่างนั้นหรือได้โปรดเถิดสวรรค์ข้าไม่อยากกลับไปให้พวกมันรุมทรมานข้าอีกแล้วหลัวซูซินได้แต่ยืนหลับตาและเฝ้าภาวนาอยู่ในใจแม้ท่านไม่ยอมบอกนางในตอนนี้สักวันนางก็ต้องรู้ขึ้นมาอยู่ดีว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์เสียงบุรุษแรกดูนุ่มนวลและเป็นมิตรอย่างที่สุดเช่นนั้นหรือว่านเสอหากพูดไปแล้วนางไม่เข้าใจขึ้นมาเล่าเจ้าจะมีวิธีการใดที่พอจะโน้มน้าวใจนางได้อีกเสียงต่อมาเป็นของบุรุษอีกคนที่ฟังดูดุดันกว่าแฝงไปด้วยอำนาจและบารมีที่หลัวซูซินก็อธิบายไม่ถูกแต่รวมๆแล้วก็ยังน่ากลัวมากอยู่ดีถ้าเช่นนั้นข้าจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเองประโยคนี้เองที่ทำให้หญิงสาวสติหลุดเสียงกรีดร้องของนางจึงเรียกอ้อมแขนของใครบางคนให้เล่งตรงเข้ามาประคองไว้บุรุษผู้นั้นอยู่ภายใต้อาภรณ์สีแดงสดมีในตาสีแดงก่ำราวโกเมนและเรือนผมสีขาวพิสุทธิ์เข้ากันได้ดีกับผิวกายขาวซีดที่เพ่งมองสักเพียงไรก็ยังไม่เห็นประกายของเลือดปาดหึเสียงกรีดร้องนั่นนางฟื้นคืนสติแล้วหรือว่านเสอเสียงบุรุษอีกคนที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องกล่าวขึ้นมาทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่านางฟื้นแล้วยิ่งเห็นดังนั้นหลัวซูซินก็ยิ่งดิ้นรนหนีออกจากอ้อมกอดของบุรุษคนแรกจนหลุดพ้นก่อนจะกระทดร่างหนีไปเล้นกายซุกอยู่ริมผนังภาพความทรงจำที่เลวร้ายผุดขึ้นมาในสมองทีละฉากสองฉากจนไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปอดีตที่แสนอัปยศและสุดทรมานเกินทานทนนั้นทำให้นางหลุดก้อนสะอื้นอย่างเสียการควบคุมและปล่อยโฮออกมาเป็นคำรบใหญ่อย่ายุ่งกับข้าไอ้พวกเดนรกข้าขอสาปแช่งให้พวกเจ้าไม่ตายดีมีจุดจบไม่ต่างจากสุนัขขี้เลื้อนข้างถนนสองมือของนางยังคงปัดป่ายทั้งที่ยังหลับตาอยู่ก่อนจะดึงปิ่นปักผมบนศีรษะมากำไว้ในมือเพื่อเตรียมใช้เป็นอาวุธโอ้ฤทธิ์เดชดูมากมายไม่น้อยเลยควรให้ข้าลงมือไหมบุรุษอาพรขาวเอ่ยปากถามเป็นเชิงล้อเลียนน้ำเสียงกลัวหัวเลาะและท่าทางยีวนของเขาทำให้หลัวซูซินยิ่งหวาดวิตกท้าก่อนสหายอี้ท่านอย่าได้คิดเย้านางในยามนี้ข้าเดาว่านางคงกำลังสะเทือนใจอยู่พวกเราต้องให้เวลานางอีกสักหน่อยหากอธิบายเรื่องทั้งหมดให้นางฟังในคราวเดียวนางก็คงไม่อาจเข้าใจได้ชายผมขาวผู้มีนามว่าว่านเสอหันไปกล่าวกับชายอีกคนที่นับถือกันเป็นสหายรักและหน้าตาเจ้าเล่ห์กว่าก่อนจะหันมาลูบศีรษะเพื่อปลอบโยนสตรีสาวผู้เคราะห์ร้ายด้วยสัมผัสที่สุดแสนจะอ่อนโยนสะเทือนใจเช่นนั้นหรือยังจะสะเทือนใจอันใดอีกในเมื่อข้าก็อนุญาตให้เกิดใหม่ได้อีกครั้งแล้วแท้ๆน่าเสียดายที่ข้ารีบไปสักหน่อยจึงไม่ได้แวะขอน้ำแกงเยมเมิ่งติดมือมาให้นางด้วยบุรุษอาพรขาวยกไหสุราขึ้นมาดื่มเป็นครั้งสุดท้ายตอนจะเดินย่างสามคุ้มตรงเข้ามายังหลัวซูซินที่ตอนนี้กำลังสะอื้นห้าอยู่ในอ้อมแขนของบุรุษอาพรแดงด้วยความหวาดกลัวไม่นะได้โปรดพวกเจ้าอย่าทำอะไรข้าอีกเลยมิฉะนั้นถ้าจะกลั้นใจและกัดลิ้นตายไปเสียตรงนี้นางเอ่ยปากวิงวอนเขาด้วยท่าทีที่น่าสงสารจะว่าอย่างไรนะตัดลิ้นตายเช่นนั้นหรือบุรุษอาพรขาวทิ้งกายลงบนตั่งนอนแล้วยื่นใบหน้าเข้าไปหานางจากอีกฟากหนึ่งตอนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาจนดังลั่นโดยมีสหายรักเจ้าของเรือนผมขาวที่สุดหันไปปรามเอาไว้ด้วยสายตาที่ขุ่นเคี้ยวให้การกลั้นใจกัดลิ้นตายมันทำกันได้จริงๆป่านี้ที่ยมโลกก็
ก็คงรับดวงวิญญาณของเหล่าสตรีผู้บอบบางจนล้นทะลักไปแล้วแทบทุกขุมเขากล่าวสำทับอีกครั้งด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะปล่อยให้หลัวซูซินนั่งงงทั้งน้ำตาทำอะไรไม่ถูกไปพักใหญ่ๆหากบุรุษอีกคนไม่ตัดสินใจอธิบายทุกอย่างให้นางฟังเข้าเสียก่อนนางก็คงนั่งร้องไห้ไม่หยุดแน่ข้าคือบุรุษไร้ชื่อไร้แท้ผู้มีนามว่าวั่นเสอด้วยความที่ข้าทดลองพิษจนบางส่วนในร่างกายแปลกประหลาดหลายคนจึงขนานนามและตั้งฉายาให้กับข้าว่ามารหมื่นพิษบุรุษอาพรแดงกล่าวแนะนำตัวเองด้วยเรื่องโกหกเพื่อให้หลัวซูซินรู้สึกผ่อนคลายก่อนจะหันไปทางสหายรักที่บัดนี้ยังคงนั่งหัวเราะนางไม่ยอมหยุดราวกับว่ากิริยาป้องกันตัวเมื่อสักครู่ของนางนั้นช่างน่าขันเสียเต็มประดาส่วนเขาผู้นี้คือส้มตีอ้วงหรือมีนามสั้นๆว่าอ๋องอี้เป็นเทพยมพบาลประจำตำหนักสามเขาเป็นสหายรักของข้าเองอาจจะดูเพี้ยนๆไปซะหน่อยแต่ข้าขอรับรองว่าเขาเป็นยอดบุรุษที่ประเสริฐและมากน้ำใจเจ้าสามารถวางใจได้และไม่ต้องเกรงกลัวเขาผู้ที่ถูกกล่าวถึงยิ่งหัวเราะหนักกว่าเดิมเข้าไปซะอีกอาจเพราะคำยืนยันที่เกินจริงของปีศาจอสรพิษกระมังที่ทำให้เขารู้สึกขบขันได้ถึงเพียงนี้ยิ่งมองเห็นแววตาตื่นตระหนกของสตรีที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ยิ่งขบขันเป็นสองเท่าความงุนงงและท่าทีระวังภัยของหลัวซูซินทำให้เทพยมพบาลอย่างเขาอดไม่ได้ที่จะนึกเอ็นดูหากแต่เรื่องลำบากใจที่สุดนั้นคงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่จะต้องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่แม้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่อาจจะทราบได้พูดง่ายๆก็คือทั้งข้าและเขาล้วนไม่ใช่มนุษย์ต้องตีอ้วงหรือสหายอี้ยื่นใบหน้าเข้ามาใกล้พร้อมพ่นลมสุราออกมาระหว่างการเจรจาจนหลัวซูซินถึงกับเบือนหน้าหนีเทพยมบาลบ้าอะไรทำไมจึงทำตัวไม่ต่างจากพวกขี้เมาแถวโรงเตี้ยมแถบชานเมืองเลยสักนิดเอาล่ะหลัวซูซินจงฟังข้าเทพยมบาลขี้เมาโบกพัดสีทองในมือจนเกิดลมเย็นผ่านใบหน้านางเป็นระยะสั้นๆก่อนจะชี้ปลายนิ้วลงที่กลางกระหม่อมของหญิงสาวแล้วลากขึ้นลงเบาๆตรงบริเวณหว่างคิ้วพลังงานบางอย่างจากปลายนิ้วนั่นทำให้หลัวซูซินสงบลงได้อย่างไม่น่าเชื่อก่อนที่เสียงของเขาจะลอยเข้ามากระทบโสตประสาทโดยที่เขาเองก็ยังไม่ได้ขยับปากตอนนี้ดวงวิญญาณของเจ้าสถิตอยู่ในร่างของอู่เฟยเฟิ่งบุตรีเพียงคนเดียวของอู่จิ้งอดีตหมอเทวดาที่ต้องโทษและถูกเนรเทศเข้ามากลางป่าลึกนางคือผู้เสียสละร่างของตนให้แก่เจ้าด้วยความยินดีเพื่อบำเพ็ญเพียรบารมีความทรงจำของนางที่ดึงเข้ามาเก็บไว้ในลูกแก้วนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าในอนาคตขอให้เจ้าจงรับไว้และใช้มันในทางที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ข้าหวังว่าโอกาสที่ข้ามอบให้เจ้าในครั้งนี้คงไม่ทำให้เจ้าหลงผิดและคิดที่จะใช้มันในทางแก้แค้นใครทันทีที่พูดจบประกายขาวสว่างของดวงแก้วที่เขากล่าวถึงก็ลอยมาอยู่ตรงหน้าแม้มองไม่เห็นชัดเจนว่าเขากำลังทำอะไรแต่นางก็ยังรับรู้ได้ว่าเขาสัมผัสหน้าผากนวล นั้นด้วยความอ่อนโยนกลิ่นสุราจากกายเขาทำให้หลัวซูซินเริ่มมึนงงขึ้นมาบ้างเพียงเล็กน้อยตอนจะแอบนึกตามคำพูดเขาไปทีละเรื่องอูเฟยเฟิ่งคือใครกันแล้วทำไมต้องยกร่างนี้ให้แก่นางด้วยนั่นเป็นเพราะร่างเดิมของเจ้าไม่อาจใช้การได้อีกต่อไปคำตอบของเทพยมบาลทำให้นางถึงกับสะดุ้งเฮือกเขารู้ความคิดนางได้อย่างไรกันในเมื่อสักครู่นี้นางกำลังคิดในใจอยู่แท้ๆและอาจเป็นเพราะข้อกรรมของเฟิ่งเอ๋อด้วยกระมังที่ทำให้ดวงวิญญาณของนางไม่อาจกลับคืนเข้าสู่ร่างเดิมได้นางจึงขอร้องข้าให้ช่วยตามสหายอี้มาช่วยกันแก้ปัญหาโดยหวังให้เจ้าได้มีชีวิตใหม่บุรุษอาพรแดงเสริมขึ้นบ้างเพื่อให้หลัวซูซินได้เข้าใจกระจ่างขึ้นทำไมไม่บอกนางไปล่ะว่าเป็นเพราะเจ้าล้างดวงวิญญาณของนางเอาไว้เพื่อหลีกเล้นจากยมทูตอูไฟฟังจึงได้เห็นความเป็นมาของนางทั้งหมดและดึงข้าเข้ามาเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ไงเทพยมบาลยังคงไม่ลดละเขากล่าวโทษอีกฝ่ายด้วยรอยยิ้มก่อนจะพาตัวเองเดินกลับไปทางไหโซลาอีกครั้งด้วยกิริยาของบุรุษเจ้าสำรานเจ้ารู้ไหมว่ากว่าข้าจะเจรจากับเหล่ายมทูตหัวดื้อนั่นได้ข้าต้องแลกด้วยการเก็บตัวบำเพ็ญเพียรถึง7ราตรีสุราแม้สักหยดก็ไม่มีโอกาสจะได้แตะ
ทั้งที่มันเป็นความผิดพลาดของหอกำหนดดวงชะตาบนแดนสวรรค์นั่นแท้ๆแต่ก็ช่างเถอะเพราะตอนนี้ข้าก็มีโอกาสได้กระดกไหสุราสมใจแล้วสหายอี้ของว่านเสอยังคงบ่นไม่หยุดจนเมื่อหันไปมองบรรยากาศด้านนอกแล้วจึงได้ท้อถอนใจได้เวลาที่เขาต้องกลับสู่แดนโลกันแล้วสินะเวลาแห่งความสำราญทั้งหมดลงเร็วเหลือเกินข้าคงเหลวไหลอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วถึงเวลาที่ข้าต้องกลับตำหนักสามไปสิทีก่อนที่เหนี่ยมล่ออ๋องจะรู้เข้าว่าข้าแอบทิ้งหน้าที่หนีมาร่ำสุรากับอ๋องปีศาจบุรพาเข้าอีกแล้วทันทีที่พูดจบเทพยมบาลอาพรขาวก็รีบโบกพัดในมือโดยทันทีการหายตัวไปต่อหน้าต่อตาอย่างมหัศจรรย์นั้นสร้างความประหลาดใจให้กับหลัวซูซินเป็นอย่างมากเมื่อแรกนางเผลอคิดว่าเป็นฝันซ้อนฝันเสียด้วยซ้ำแต่การหยิกตัวเองเพื่อเรียกสติให้กลับคืนทำให้นางได้รับรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าล้วนเป็นเรื่องจริงแทบทั้งสิ้นยิ่งเหลียวไปมองใบหน้าขาวซีดและดวงตาที่แดงก่ำผิดมนุษย์ของปีศาจอสารพิษแล้วก็ยิ่งรู้สึกอาทรอย่างประหลาดในขณะที่ภาพความทรงจำของเจ้าของร่างตัวจริงไหลวนเวียนจนหญิงสาวปวดหัวหนักโอ้เฟยเฟิ่งคือสตรีที่ดีต่อนางไม่ผิดแน่พี่สาวที่เพิ่งได้พบเจอในหุบเหวลึกคือนางจริงๆภาพความทรงจำจากดวงจิตของอูเฟยเฟิ่งทำให้นางรับรู้อะไรหลายๆอย่างหากแต่เร็วเกินไปมากเมื่อเป็นดังนั้นแล้วหลัวซูซินจึงเริ่มต้านทานพลังงานนั้นไว้ถ้าไม่ไหวเผลอปือตาและเอนกายซบกับแผ่นอกเยือกเย็นของเขาเข้าซะก่อนระหว่างที่ทำความคุ้นเคยกับดวงจิตของผู้อื่นอาจจะรู้สึกทรมานอยู่สักนิดดังนั้นเจ้าคุณนอนพักก่อนเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งข้าจะเล่าทุกเรื่องที่อยากรู้ให้เจ้าฟังทั้งหมดเองข้าสัญญาอ้อมกอดของอู่เฟยเฟิ่งที่ว่าอบอุ่นนั้นเทียบไม่ได้เลยกับอ้อมแขนของชายประหลาดที่กำลังประคองนางให้ล้มตัวลงนอนบนต่างนุ่มความรู้สึกอบอุ่นจนไม่อยากตื่นเหล่านี้คืออะไรกันพี่สาวน้ำใจงามผู้นั้นคงไม่ได้พึงใจในอ๋องปีศาจผู้นี้หรอกกระมังหลัวซูซินคิดวนเวียนอยู่เช่นนั้นชั่วระยะหนึ่งก่อนที่นางจะหลับไป